ณบ้านริมน้ำมีชายชื่อว่านายแว่นตัวของเขานั้นอยู่กับภรรยาชื่อว่าตาทั้งสองไม่มีลูกด้วยกันแว่นเป็นชายที่ขยันส่วนนางตาเป็นหญิงที่ขี้เกียจช่างไม่เหมาะสมกันซะเลยแต่ด้วยความรักที่แว่นมีต่อภรรยาเขาจึงยอมทุกอย่างที่ภรรยานั้นร้องขอและต้องการฉันทำต่างหูหล่นน้ำนะพี่พี่ลงไปงมหาให้ฉันหน่อยสิ เธอจะบ้าหรือไงน้ำค่อนข้างจะลึกแถมมันยังเป็นลำธารไม่ใช่เป็นบ่อน้ำซะหน่อยป่านนี้ต่างหูของเธอคงจะไหลไปกับน้ำละมัง้งฉันบอกให้พี่ลงไปงมหาก็ลงไปสิก็ได้ก็ได้แต่ถ้าไม่เจอเธอก็อย่าว่าพี่แล้วกันนะชายหนุ่มรีบกระโดดลงน้ำอย่างรวดเร็วเพราะเป็นคําสั่งเด็ดขาดจากภรรยา นางตาเองก็นั่งจ้องมองอยู่รอดูสามีว่าจะพบตังหูเธอหรือไม่ทำไมช้าจังพี่แวนหายไปไหนนานแล้วเนี่ยพี่แวนพี่แวนได้ยินฉันไหมทันใดนั้นนั่นเองผู้เป็นสามีก็ได้ขึ้นมาอย่างหอบเหนื่อยเจอไหมพี่ไม่เจอเลยจ้าสงสัยมันจะลอยไปไกลแล้วมั้งอันเล็กแค่นั้นนิดเดียวเองเงินก็ไม่ต้องหาแล้วก็ได้ ก็ดีเลยพี่ก็รู้สึกเหนื่อยหายใจไม่ค่อยเต็มอิ่มขอบใจน้องมากนะที่เป็นห่วงพี่เปล่าห่วงซะหน่อยหาไม่เจอพี่ก็ไปซื้อคู่ใหม่ให้ฉันสิแค่นั้นเองมันจะไปยากอะไรผู้เป็นสามีคิดในใจตอนแรกก็คิดว่าภรรยาจะเป็นห่วงตนเองแต่ความจริงแล้วหาใช่ไม่หญิงสาวไม่ได้ห่วงสามีของเธอเลยนำซ้ำตัวของเธอเองเป็นคนทำตกหล่นลงไปแท้ แต่กลับต้องมาพานหงุหงหิดอารมณ์เสียใส่สามีแถมยังหาเรื่องให้ในายแว่นต้องควักเงินจ่ายซื้ออันใหม่ให้เธออีกต่างหากวันนี้มีตลาดนัดเ,ดเร็วๆเข้าพี่ฉันจะไปซื้อต่างหูคู่ใหม่ไม่ต้องรีบก็ได้ร้อนมันไม่หนีไปไหนหรอกนะเอ๊ะถ้าฉันไม่มีใส่มันก็เหมือนขาดอะไรไปสักอย่างก็ไม่รู้พี่คนไม่เคยใส่ไม่รู้หรอกว่ามันเป็นยังไงย่งมีหน้ามาเถียงฉันอีกนะ สองสามีภรรยาขับรถมอเตอร์ไซคันเก่าออกไปที่ตลาดเมื่อไปถึงผู้เป็นสามีดับรถภรรยาไม่รอช้าที่จะรีบเดินลงไปก่อนสามีแถมเธอยังพูดอยู่ในใจตนว่าแต่งตัวยังกับคนงานก่อสร้างจะมาเดินตลาดนัดข้างๆฉันอายเขาตายสิที่มีผัวแต่งตัวอย่างนี้เชอะจ้างให้ฉันก็ไม่เดินใกล้ลรอ ที่จริงแล้วหญิงสาวเธออายที่สามีแต่งตัวเป็นเพียงชาวบ้านจนๆไม่ต่างจากคนงานก่อสร้างที่ทำงานเปิดเปื้อนก็แน่นอนอยู่แล้วเพราะตัวของนายแบนเป็นคนหาเช้ากินขําและไม่เคยแต่งเนื้อแต่งตัวเลยเขาไม่ได้คิดว่าการที่ต้องแต่งตัวออกไปตลาดใกล้ๆบ้านแค่นี้จะต้องแต่งให้ดูดีหล่อเหลาอะไรปานนั้นจนกระทั่งภรรยาได้ตังหูคู่ใหม่ตามที่ต้องการแล้ว ระหว่างทางเดินเที่ยวตลาดนัดน,นั้นเธอก็ได้เจอกับเพื่อนสาวอ้าวตามาคนเดียวเหรอแล้วหัวของเธอล่ะไม่ต้องถามหาคนพนั้นหรอกเธอก็รู้อยู่นี่แต่งตัวอย่างกับอะไรฉันไม่มีทางให้มาเดินเคียงคู่กับฉันหรอกหลังจากที่ทั้งคู่ทักทายกันเสร็จสิ้นก็ได้แยกย้ายสามีของแนนที่เดินมากับเธอได้ยินในสิ่งที่ตาพูดถึงสามีเช่นนั้น เขาจึงได้พูดขึ้นกับภรรยาตนว่าทำไมเพื่อนของเธอถึงพูดถึงสามีอย่างนั้นถ้ารังเกียจเขานักหนาะแล้วแต่งงานออกเรือนกับคนคนนั้นทำไมเอาเขามาเป็นผัวทำไมกันเธอคงไม่ได้เป็นอย่างเพื่อนของเธอใช่ไหมแนนไม่หรอกจ้ะพี่นางตามันเป็นคนหัวสูงบ้านก็ไม่ได้รำ่ำรวยแต่อยากจะใช้ชีวิตที่สุขสบายพี่แวนผัวของมันนะ ดีแสนดีแค่ไหนมันก็ยังไม่เห็นความดีเขาเลยเอาล่ะเอาละเราไม่ต้องพูดถึงคนอื่นแล้วเนาะเงินเรารีบไปกันดีกว่าหลังจากที่ตาเธอได้ไปหยุดอยู่ที่ร้านเสื้อผ้าสวยๆซึ่งร้านแห่งนี้เป็นพ่อค้าหนุ่มหล่อมาขายด้วยความสาวสวยของตาเธอจึงทําให้ชายหนุ่มขายขนมจีบแก่เธอและนับตั้งแต่บัดนั้น ตาก็มักจะขอสามีมาตลาดนัดเป็นประจำเวลามีที่นี่แต่ก็ไม่ได้มาซื้อของแต่อย่างใดหญิงสาวแอบมาหาชายหนุ่มพ่อค้าที่ขายเสื้อผ้าคนดังกล่าวจนถึงขั้นบัดนี้ก็ได้แอบคบหาดูใจกันหลังจากนั้นไม่นาเธอก็ได้หนีไปกับชายคนดังกล่าวโดยไม่ได้ล่ำลาสามีที่แสนดีอย่างแว่นเลยทำไมตาถึงทำกับพี่อย่างนี้พี่ทำอะไรให้เธอไม่พอใจนักหนานะ ทั้งทั้งที่พี่ทั้งรักและดูแลเธอเป็นอย่างดีในระหว่างที่ชายหนุ่มบ่นพึมพำโจโปก็ได้ยินเสียงร้องมาจากลำธารน,นั่นมันอะไรอะไรเนี่ยวัวน,นี่นาะวัวข,ของใครการลอยมากับสายน้ำสงสัยจะตกลงมาในน้ำแล้วเจ้าของคงหาไม่เจอแน่นอนชายหนุ่มแม่รอช้ารีบกระโดดลงไปในน้ำเพื่อช่วยเจ้าวัวตัวนั้นขึ้นมา และเขาก็สามารถช่วยวัวได้อย่างทุลักทุเลในที่สุดเจ้าวัวก็ปลอดภัยปลอดภัยแล้วนะเจ้าวัวเป็นยังไงบ้างนะเจ้าคงจะขวัญเสียหน้าดูว่าแต่เจ้าเป็นวัวของใครกันนะระหว่างที่ชายหนุ่มเอ๋ยพูดกับเจ้าวัวตัวดังกล่าวไม่ช้าเจ้าวัวตัวนั้นก็ได้เอ่ยขึ้นกับเขาข้าขอบคุณท่านที่ช่วยชีวิตข้าไว้บัดนี้ท่านเป็นนายของข้าแล้ว อะไรกันเจ้าเป็นวัวใหญ่จึงพูดภาษามนุษย์เช่นข้าได้ใช่แล้วตัวข้าถึงแม้ว่าจะเป็นวัวแต่ข้าเองก็เป็นมนุษย์ไม่ต่างจากท่านเพียงแต่ข้าได้ถูกพยาวัวที่อยู่เมืองเบื้องบนจับไปเพื่อจะให้ข้าไปเป็นมเหสีแก่พยาวัวตนนั้นเมื่อข้าไม่ยอมเจ้าพยาวัวก็ได้สาบข้าให้เป็นวัวเช่นพวกเขา ชายหนุ่มได้ยืนครุ้นคิดอยู่ในใจสิ่งที่แม่วัวสาวตัวนี้พูดเป็นจริงหรือไม่แล้วทำไมท่านถึงตกลงมาอยู่ในน้ำแล้วลอยคลออยู่อย่างนี้ล่ะข้าหนีออกมาจากเมืองนั้นโดยที่มีบริวารของพยาวัวช่วยข้าให้หนีออกมาแต่แล้วก็ถูกจับได้เสียก่อนข้าจึงถูกผลักตกลงมาพอรู้ตัวอีกทีก็ลอยอยู่ในน้ำอย่างที่ท่านเห็นนี่ละจ้าเช่นนี้นี่เอง งั้นเจ้าก็ไปที่บ้านข้าก,ก่อนเถิดนะข้าจะหาอะไรให้เจ้ากินป่านนี้เจ้าก็คงหิวและเหนื่อยแย่นายแว่นได้จูงวัวสาวตัวนั้นกลับไปยังบ้านของเขาแล้วก็ได้หาอะไรมาให้วัวได้กินเช่นพวกยาบอาหารของวัวแต่วัวสาวตัวนี้กลับไม่กินญ้าเพราะเธอก็เป็นมนุษย์ดุด,ดังเช่นนายแวน่นหญิงสาวจึงได้เอ่ยพูดกับชายหนุ่มว่าข้าขอกินอาหารดั่งเช่นท่านได้หรือไม่ ข้าไม่สามารถกินหญ้าได้หรอกนะเพราะข้ากินไม่เป็นถึงข้าจะเป็นวัวแต่แท้จริงแล้วข้าก็ไม่ใช่วัวจริงๆนี่นาะเออใช่จริงๆด้วยข้าขอโทษด้วยนะงั้นข้าจะไปตั้งข้าวก่อนรอสักประเดี๋ยวงั้นเจ้ากินน้ำรอไปก่อนแล้วกัน ชายหนุ่มได้ไปตักน้ำฝนที่เย็นชุ่มฉ่ำใจใส่ขันสะอาดอาดมาให้วัวสาวได้กินและหลังจากนั้นเขาก็ได้ไปตั้งข้าวทำกับข้าวเมื่อเสร็จสิ้นก็ได้ยกมาให้แก่วัวสาวได้กินอิ่มจังเลยข้าขอบคุณท่านมากๆเลยนะถ้าข้าไม่ได้ท่านไม่รู้ป่านนี้ข้าจะเป็นอย่างไรหรือไม่ก็อาจถูกมนุษย์คนใดจับไปแล้วก็เป็นได้ข้าโชคดียิ่งนักที่ได้พบกับท่านคนดี ท่านมีอะไรให้ข้าช่วยเหลือก็บอกได้เลยนะข้ายินดีชายหนุ่มก็นึกไม่ออกว่าจะให้วัวสาวช่วยอะไรเพราะเธอนั้นก็เป็นเพียงหญิงสาวที่อยู่ในร่างวัวตัวใหญ่จะให้ไปช่วยไถพลวนดินยกแปลงล่องผักก็เกเรงว่าเธอจะเหนื่อยล้าหลังจากนั้นช่วงค่ำเขาก็ได้นำข้าวปลาอาหารมาให้วัวสาวได้กินอีกครั้งและพวกเขาก็ได้แยกย้ายก,กันนอนเช้าตรู่ นายแว่นก็ได้ลุกขึ้นมาเตรียมแปลงผักในขณะที่เขาเดินไปตักด้าหมรดน้ำพวนดินเพื่อที่จะให้ดินม,นมันนุ่มๆแล้วจะได้ยกร่องได้โดยง่ายได้พอชายหนุ่มกลับมาจากํำคลองแล้วก็ได้เห็นว่าวัวสาวกำลังยกร่องให้กับชายหนุ่มจึงทำให้เขาตกใจเป็นอย่างมากเพราะกลัวว่าเธอจะทำไม่เป็นและจะเหนื่อยล้าเอาได้นี่เจ้าทำอะไรเจ้าทำทำไมเจ้าเป็นแม่หญิงนะ ถึงข้าจะเป็นหญิงแต่ตอนนี้ข้าก็อยู่ในร่างวัวตัวใหญ่ที่มีรูปร่างกำยำและหน้าที่ของวัวก็ต้องช่วยนายขอให้ข้าได้ช่วยท่านเถิดนะข้าไม่รู้สึกเหนื่อยเลยสักนิดวัวสาวได้ทำร่องแปลงผักอย่างสวยงามแล้วก็เสร็จสิ้นภายในเวลาอันรวดเร็วเสร็จแล้วชายหนุ่มก็ได้นำผักลงไปปลูกหลังจากนั้นชายหนุ่มก็ได้นำเสื้อผ้าของตนออกมาซักที่ลำธารเจ้าวัวสาวได้เดินตามชายหนุ่มไป ขณะที่เห็นเขากำลังซักผ้าได้มีชุดผู้หญิงหนึ่งชุดวัวสาวตัวนั้นจึงได้ถามนายแว่นว่านี่เป็นของภรรยาท่านหรือตั้งแต่ที่ข้ามายังไม่เห็นภรรยาของท่านเลยเขาไปไหนแล้วล่ะอย่าพูดถึงเขาเลยฉันไม่อยากจะพูดถึงคนคนนั้น วัวสาวไม่ได้ถามอะไรต่อเพราะไม่อยากทําให้ชายหนุ่มเป็นกังวลใจและตัวของวัวเองก็ได้เดินหายเข้าไปในป่าหลังบ้านของชายหนุ่มนายแว่นก็ตะโกนเรียกขานหาเจ้าวัวอยู่นานสองนานไม่นานหลังจากนั้นเธอก็ได้เดินออกมาจากป่าพร้อมกับวัวอีกนับสิบตัวชายหนุ่มเห็นเช่นนั้นก็ตกใจเป็นอย่างมากจึงได้ถามเจ้าวัวสาวว่าเจ้าวัววัวพวกนี้มาจากไหนกันเยอะแยะไปหมด วัวสาวได้บอกนายแว่นว่าเจ้าวัวพวกนี้เป็นวัวป่าซึ่งในป่านั้นแห้งแรงยิ่งนักหากินอย่างยากลำบากอีกทางต้นไม้ก็มักจะถูกผู้คนตัดโคน่นทำให้ไม่มีที่หลบแดดหลบฝนฝนตกหนกักน้ำป่าก็ไหลาลากทำให้พวกสัตว์ป่าต้องเดือดร้อนเจ้าวัวพวกนี้จึงขอวัวสาวให้พามาอยู่กับมนุษย์เพราะเจ้าวัวคิดว่ามนุษย์นั้นสามารถหาอาหารให้เขาได้ เจ้าวัวพวกนี้ยังได้ฝากบอกท่านอีกว่าท่านไม่ต้องกังวลใจไปพวกเขาจะช่วยท่านทำงานเป็นการตอบแทนและเขาก็ยังบอกอีกว่าถ้าหากท่านอยากจะขายพวกเขาให้กับมนุษย์คนอื่นๆพวกเขาก็ยอมเสียสละให้ท่านผู้เป็นเจ้าของที่คอยดูแลท่านอย่าได้เป็นกังวลใจเลยนะถึงชายหนุ่มได้ยินเช่นนั้นเขาก็รู้สึกไม่สบายใจอยู่ดี แต่นายแว่นก็รับปากว่าจะเลี้ยงดูเจ้าวัวพวกนี้อย่างดีหลังจากนั้นวันถัดมาเขาจึงได้บอกวัวสาวว่าเขานั้นจะไปหาไม้มาทำคอกให้แก่วัวไม่นานนักวัวสาวได้ยินเช่นนั้นและเจ้าวัวอีกนับสิบตัวก็ได้แยกย้ายกระจายกันออกไปก็ละทิศกละทางใช้เวลาอันสั้น เจ้าวัวพวกนี้ก็หาไม้กองโตมากองไว้ตรงหน้าชายหนุ่มได้โดยง่ายได้ชายหนุ่มก็ไม่ต้องออกเดินไปไกลแต่อย่างใดเลยไม่น่าเชื่อวัวทุกตัวช่างฉเฉลียวฉลาดยิ่งนักข้าไม่เคยพบไม่เคยเจอมาก่อนเลยหลังจากนั้นชายหนุ่มก็ได้ทำาคอกวัวขึ้นมาเพียงพอต่อเจ้าวัวพวกนี้อย่างไม่แออัดและไม่นานนักเขาก็ได้นำมูลวัวมาทำเป็นปุย๋ย อีกทั้งยังมีชาวบ้านใกล้เคียงที่เห็นว่าชายหนุ่มเลี้ยงวัวอยู่และชาวบ้านก็ได้ปลูกผักสวนครัวไว้กินเองจึงได้สอบถามชายหนุ่มว่าเขาสามารถจะขายมูลวัวให้แก่เธอได้หรือไม่เพราะเธอจะนำไปทำเป็นปุ๋ยพ่อแวนนั่นมูลวัวหรือได้การละฉันขอซื้อหน่อยสิจะเอาไปทำปุ๋ยอย่างดีเลยละ่ะขายมิจ๊ะขายสิเจ๊ะพอดีเลยเจ้ะ ฉันฝากพี่สาวบอกต่อด้วยนะว่าใครสนใจมูลวัวฉันขายให้ในราคาไม่แพงหรอกจ้ะดีเลยมีคนรู้จักฉันชอบใช้หลายคนเลยละ่ะเดี๋ยวฉันบอกต่อให้นะเมื่อก่อนฉันก็เคยไปซื้อมาแต่มันไกลเลือเกินเลยไม่มีเวลาออกไปซื้อนะ่ะเห็นพ่อแว่นมีมูลวัวเยอะแยะเป็นผลดีกับพ่อแว่นเลยนะมันสามารถสร้างไรายได้ให้ได้เลยนะพ่อแว่นเอ้ย ขอบคุณพี่สาวมากเลยนะเจ๊ะงั้นฉันฝากบอกต่อด้วยนะจ๊ะบัดนี้ไหนแว่นรู้แล้วว่าเขาจะทำเช่นไรเพื่อจะสร้างไรายได้โดยที่ไม่ต้องขายวัวนับสิบตัวแม่วัวสาวฉันรู้แล้วว่าฉันจะทำอย่างไรดีแล้วก็ไม่ต้องนำวัวเพื่อนของเจ้าไปขายให้ได้เงินอีกแล้วละชายหนุ่มได้อธิบายให้แม่วัวได้ฟัง ว่าตอนนี้นั้นตนจะขายปุ๋ยมูลวัวและเห็นชาวบ้านที่เขาอยากจะซื้อและตั้งแต่บัดนั้นก็ทําให้ใานแว่นเริ่มมีไรายได้มากขึ้นจนเวลาล่วงเลยผ่านไปบัดนี้เจ้าวัวก็ได้คลอดลูกน้อยออกมาหลายตัวจนทําให้เขานั้นต้องขยายคอกให้ใหญ่ขึ้นเพราะมีลูกวัวคลอดออกมาติดตามๆกันทําให้ชายหนุ่มตัดสินใจนําเงินเก็บที่ขายมูลวัว อีกทั้งเงินที่ตนทำงานมาอีกทั้งเงินที่ตนเก็บสะสมจากการทำงานมาซื้อที่ข้างๆขยายทำาคกวัวแล้วปลูกหญ้าให้วัวได้กินเจ้าวัวตัวอื่นส่วนใหญ่ก็มักจะกินหญ้ามีเพียงวัวสาวตัวเดียวเท่านั้นที่กินอาหารเหมือนมนุษย์วันนี้ระหว่างที่วัวสาวกับนายแว่นกำลังนั่งกินข้าวอยู่ชายหนุ่มจึงได้เอ่ยถามเธอขึ้นมาว่าแม่วัวสาวเจ้าจะเอาอย่างไรต่อไป จะกลับคืนสู่ร่างมนุษย์ได้ดั่งเดิมหรือไม่เจ้าพอจะรู้วิธีหรือเปล่าคะในคืนพระจันทร์เต็มดวงข้าเห็นเขาว่าเช่นนั้นนะเขาบอกว่าต้องให้ข้าอาบแสงจันทร์ท่านพอจะรู้หรือไม่ว่าเมื่อไรงั้นก็คืนนี้ละสิงั้นเจ้าเตรียมตัวไว้ให้พร้อมนะข้าจะอยู่เป็นเพื่อนเจ้าเองหลังจากนั้นในช่วงกลางดึกของพระจันทร์เต็มดวง วัวสาวก็ได้อาบแสงจันทร์แล้วก็ได้มีแสงเปล่งประกายออกมาจากตัวของเธอแต่พอฟ้าใกล้สว่างหลังจากนั้นชายหนุ่มที่เผลอหลับไปเขาก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะได้กลิ่นของอาหารโชยมาแต่ไกลนั่นใครตาเหรอคนดังกล่าวที่ชายหนุ่มเอ่ยเรียกได้หันมามองหน้าทำให้เขาตกตะลึงในความงามแต่นางผู้นี้ไม่ใช่ตาอดีตภรรยาของเขา เธอเป็นใครมาจากที่ไหนก็ไม่มีใครรู้แม่หญิงมาจากที่ใดกันเข้ามาผิดบ้านหรือเปล่านีบ้านของข้านะนายท่านข้าเองนายท่านช่วยข้าให้กลับคืนสู่ร่างมนุษย์ดย่างเดิมข้าต้องขอบคุณนายท่านมากๆเลยนะเจ้าหมายความว่าเจ้าคือวัวสาวตัวนั้นหรือใช่แล้วตอนนี้ข้าได้กลับคืนสู่ร่างของข้าข้าดีใจมากๆเลยล่ะ ตพราท่านที่เป็นคนช่วยข้าไว้แท้ๆต่อไปนี้ท่านต้องการให้ข้าช่วยทำอะไรหรือช่วยดูแลบ้านเรือนของท่านท่านสามารถบอกข้าได้เลยนะข้ายินดีและตั้งแต่บัดนั้นมาชายหนุ่มก็ไม่ต้องเหงาอีกต่อไปเขามีหญิงสาวรูปงามสวยราวกับนางฟ้านางสวรรค์แถมคำพูดกิริยาท่าทางของเธอช่างอ่อนช้อยเรียบร้อยไม่มีตรงไหนมีที่ติเลย จนกระทั่งชายหนุ่มเห็นเธออยู่ในชุดเก่าๆขาดรุ่ยตัวของเขาจึงได้หยิบเสื้อผ้าของอดีตภรรยามาให้เธอได้สวมใส่ซึ่งมันก็เหลือเพียงชุดเดียวที่เธอทิ้งเอาไว้ใส่ได้หรือเปล่าฉันไม่มีเสื้อผ้าให้เธอหรอกนะแต่ไว้มีตลาดนะัดฉันจะไปซื้อเสื้อผ้าให้ใหม่เออจริงด้วยพรุ่งนี้ทนใส่ไปก่อนนะเดี๋ยวฉันจะไปซื้อให้ขอบคุณนะจ๊ะ นายท่านเรียกฉันว่าแก้วใจก็ได้นะจ๊ะแก้วใจเหรอได้สิปะแก้วใจกินข้าวกันเถอะเธอทำอะไรเนี่ยหอมจังหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ได้อยู่ที่นี่ด้วยกันชายหนุ่มถามแก้วใจถึงชีวิตของเธอว่าเกิดอะไรขึ้นยายเธอจึงถูกจับไปเพราะอะไรเธอถึงไม่คิดจะกลับบ้านของตนฉันไม่มีบ้านหรอกนะฉันอาศัยอยู่ในป่าคนเดียวมาตั้งแต่เด็กๆ ไม่รู้ว่าพ่อแม่เป็นใครฉันเติบโตมาได้ก็เพราะว่ามีแม่ลิงช่วยชีวิตฉันเอาไว้และเลี้ยงดูฉันมาแต่แล้วฉันก็ถูกพยาวัวจับตัวไปพยาวัวก็เลยทําร้ายพ่อกับแม่ครอบครัวลิงของฉันจนไม่มีใครหลงเหลืออยู่เลยตอนนี้ฉันไม่เหลือใครแล้วนายท่านให้ฉันอยู่ที่นี่ด้วยเถอะนะจ๊ะอย่าไล่ฉันไปไหนเลยใจเย็นๆก่อนนะแก้วใจฉันไม่ได้ไล่เธอไปไหนไม่เป็นไรอยู่ด้วยกันที่นี่แหละ ก็ไม่มีใครอยู่แล้วในเช้าวันถัดมาชายหนุ่มพาหญิงสาวไปตลาดด้วยกันมีพ่อค้าแม่ค้าอีกทั้งชาวบ้านที่รู้จักนายแว่นต่างพากันแซวแว่นเมียใหม่เองหรืองามแท้งามกว่านางตาซะอีกไม่ใช่เมียจ้าน้องสาวเจ้าแม้ตอนนี้ก็เป็นน้องสาวต่อไปละกลกายเป็นผี่น้องท้องชนกันละสินะ ขณะที่พ่อค้าแม่ค้าต่างพากันแซวชายหนุ่มนางตากับแฟนหนุ่มของเธอก็ดันมาขายของที่ตลาดแห่งนี้เห็นว่านายแว่นนั้นมีหญิงสาวรูปงามหน้าตาดีเดินเคียงคู่มาด้วยเธอจึงได้เดินออกมาทักทายพี่แว่นเดี๋ยวนี้มีเมียใหม่แล้วเหรอหน้าตาก็เง,นงันแหละมีแม่ค้าที่อยู่ติดร้านของนางตาจึงได้พูดขึ้นมาเมื่อได้ยินเธอทักทายนายแว่นอดีตสามี หน้าตาก็งันงันเหรอแม่ตาฉันว่านางช่างงดงามราวกับนางฟ้านางสวรรค์เลยทีเดียวล่ะจริงไหมพวกเราพ่อค้าแม่ค้าต่างพากันพูดพร้อมกันว่าจริงทําให้ตารู้สึกไม่พอใจสะบัดก้นเดินหนีเข้าไปในร้านหลังจากนั้นทั้งสองก็ได้กลับไปยังบ้านและชายหนุ่มก็ได้สร้างกระท่อมหลังน้อยขึ้นมาอีกหนึ่งหลังนายแว่นจ๊ะนายแว่นสร้างกระท่อมให้แก้วใจหรือจ๊ะ กระท่อมมันเล็กแค่นี้แก้วใจไปอยู่ในบ้านเถอะนะเดี๋ยวฉันอยู่กระท่อมเองมันจะปลอดภัยกว่านายแว่นไม่ต้องทำให้แก้วใจขนาดนี้ก็ได้นะจ๊ะแก้วใจอยู่แบบไหนก็ได้จ้ะหญิงสาวรีบช่วยชายหนุ่มทํากระท่อมหลังน้อยและขณะที่หญิงสาวช่วยคอยจับนู่นจับนี่ให้กับชายหนุม่มส่วนตัวของชายหนุ่มเองก็ตอกตะปูทั้งสองก็ได้สัมผัสมือซึ่งกันและกันจึงทำให้ทั้งคู่ต่างมองหน้ากัน ตัวของหญิงสาวก็เขินอายชายหนุ่มเองก็ไม่ต่างกันและแล้วไม่นานนักหลังจากที่ทั้งคู่ใกล้ชิดสนิทสนมกันมากขึ้นทุกวันเข้าในค่ำคืนหนึ่งขณะท,ที่หญิงสาวมานั่งมองพระจันทร์เต็มดวงเธอก็คิดถึงเรื่องวันเก่าๆในตอนที่เธอ,อยังเป็นแม่วาสาวและได้มาพบเจอกับชายหนุ่มที่แสนดีอย่างนายแว่นหลังจากนั้นทั้งสองก็ได้นั่งพูดคุยกันถึงเรื่องวันเก่าๆตอนที่เธอ,อยังเป็นวัวอยู่ เธอได้สอบถามชายหนุ่มว่ายายตัวของชายหนุ่มจึงไม่รังเกียจเธอและจึงช่วยเหลือเธอดูแลเธอถึงขนาดนี้เมื่อทั้งคู่คุยกันไปมาไม่นานนักสายตาของทั้งสองก็สบตากันแล้วในไมิช้าด้วยความใกล้ชิดสนิทสนมทำให้หญิงสาวนั้นปล่อยใจให้กับชายหนุ่มไปโดยตัวของชายหนุ่มก็ไม่สามารถยับยั้งความสาวความสวยและแสนดีของหญิงสาวได้เช่นกันในไม่ช้าหลังจากนั้นภาพก็ตัดไป ในเช้าวันใหม่หญิงสาวลุกขึ้นมาทำกับข้าวแก้วใจไม่ต้องทำเดี๋ยวพี่ทำเองแก้วใจไปพักผ่อนเถอะนะหญิงสาวยิ้มรับเธอไม่ได้รู้สึกเสียใจหรือเสียดายความสาวที่เธอมอบให้กับชายหนุ่มไปเลยเพราะเธอคิดว่ามันคุ้มค่าและมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของหนุ่มสาวที่มีใจให้กันและกันหากคนอื่นคิดว่าเธอจะเป็นอย่างไรเธอก็ไม่สนใจทั้งนั้น เพราะตัวของเธอเองนั้นก็ไม่ได้มีครอบครัวอยู่แล้วและตัวนายแว่นเองเขาก็ไม่มีครอบครัวเช่นกันหลังจากนั้นทั้งสองก็ไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดเวลาจนทำให้ชาวบ้านต่างพากันพูดแซวโอ้ยขู่รักข่าวหม่ปลามันน่าอิจฉาจริงๆหญิงสาวได้แต่เขินอายชายหนุ่มเองก็ได้แต่ยิ้มรอบนี้เขาไม่ได้โต้ตอบกลับชาวบ้านแล้วชาวบ้านเขาก็ต่างพากันพูดตามหลังทั้งสองว่า คู่นี้มันช่างดูเหมาะสมกันจริงๆเจ้าแว่นก็เป็นคนดีแถมยังขยันไม่มีที่ติส่วนนางแก้วใจก็เป็นหญิงเรียบร้อยหาอยากญิงนะคู่รักที่เหมาะสมกันขนาดนี้นั่นนะสีฉันรู้สึกว่านายแว่นโชคดีจริงๆนะที่ได้แก้วใจนะฉันจำได้นะตอนที่นางตามันอยู่กับเจ้าแว่นโอ้ยเจ้าแว่นนะต้องทำงานงกงกงกต้องคอยเอาอกเอาใจนางตา ตัวของนางตาเองนะอยากกินอะไรมันก็เอาให้ได้ด่งใจทันทีหากสามีขัดใจหน่อยไม่ได้ด่งใจนะก็เอาแต่ดา่าๆฉันแล้วรู้สึกมันใสจริงๆให้มันน,น้อยๆหน่อยอย่าไปคิดแทนคนอื่นเขาสิตัวของเจ้าแว่นเองมันก็ไม่เห็นได้คิดอะไรขนาดนั้นเลยแต่ข้าก็คิดอย่างเองคิดละว่าชาวบ้านที่นี่ต่างก็พากันเป็นมิตรกับนายแว่นและแก้วใจอย่างดี หลังจากนั้นพวกเขาก็ได้พากันไปหาผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านด้วยการไปขอให้เขานั้นช่วยอวยพรผูกข้อไม้ข้อมือให้กับทั้งสองคนเพราะว่าทั้งคู่ก็ไม่มีญาติผู้ใหญ่และบัดนี้ทั้งสองก็ได้กลายเป็นผัวเมียกันครบถ้วนแล้วหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ได้ช่วยกันทำมาหากินแก้วใจเองก็ไม่เคยบ่นแถมเธอ,อยังเป็นแม่บ้านให้กับสามีอย่างดีอีกด้วย พี่โชคดีที่สุดเลยที่ตัดสินใจช่วยแม่วัวตัวนั้นพี่ก็ไม่ดึกไม่ฝันเลยว่าชีวิตพี่จะมีความสุขอย่างนี้ได้เพราะแก้วใจแท้ๆแก้วใจเองก็เช่นกันจ้าชาวบ้านที่กำลังเดินมาหาสองคนผัวเมียได้ยินทั้งคู่พูดคุยกันโอ้ยอะไรจะหวานหยดย้อยขนาดนั้นสองคนผัวเมียเองสองคนก็อยู่กินกันมาสักพักแล้ว ไม่ต้องสวีดวิทวิวกันขนาดนั้นก็ได้ทำเหมือนคนจีบกันใหม่ๆแนะ่อ้าวพี่สาวเจ้ามีอะไรหรือเปล่าพี่ว่าจะให้เองช่วยเอามูลบัวไปส่งบ้านโน้นให้หน่อยเขาสั่งมาได้จ้ะฉันจะรีบไปเดี๋ยวนี้แหละเจ้ะหลังจากที่นายแว่นไปส่งมูลบัวตัวของชายหนุ่มก็ได้ขับรถซาเลง้งไปชนกับรถอดีตของภรรยานั่นก็คือนางตา จนทําให้ของที่ต้องไปส่งลูกค้าเสียหายตัวของตาเองก็นั่งอยู่ในรถด้วยความสะใจสะใจจริงๆสมน้ำหน้าที่เห็นหนางนั่นดีกว่าฉันสวยกว่าฉันเชะอะเดีายวหวังเลยว่าฉันจะลงไปช่วยแวนที่เห็นแล้วว่าคนในรถคือตาเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรแต่ชายหนุ่มก็ได้รับบาดเจ็บแผลค่อนข้างจะลึกพอสมควรจากการที่ถูกรถของหญิงสาวกระแทกเข้าอย่างจางัง แต่ด้วยความพยายามชายหนุ่มก็ดันด้นรีบนำของที่มีอยู่ไปส่งให้กับลูกค้าหลังจากกลับมาถึงบ้านชายหนุ่มก็เดินมาหาภรรยาด้วยสีหน้าตาที่ซีดพี่แว่นเป็นอะไรหรือเปล่าจ๊ะทำไมหน้าพี่ถึงได้ซีดขนาดนี้หลังจากนั้นชายหนุ่มก็ได้ล้มลงต่อหน้าต่อตาทำให้แก้วใจรีบประคองตัวเขา แล้วก็ได้เห็นว่ามีบาดแผลที่ลึกเธอจึงตะโกนเรียกเพื่อนบ้านขอความช่วยเหลือให้เขาช่วยพาสามีไปส่งโรงหมอตายแล้วใข่มันทำกับพ่อแว่นแบบนี้นะแล้วเร็วรีบไปขึ้นรถพี่เดี๋ยวพี่พาไปและเมื่อไปถึงโรงหมอชายหนุ่มโชคดียิ่งนกักที่ถึงมือหมอได้ทันรักษาแต่ก็ต้องนอนให้โลหิตค่อนข้างจะมากพอสมควรเนื่องจากว่าเสียไปมาก ลายวันต่อมาหลังจากหายดีแล้วนายแว่นก็กลับมาทำงานตามปกติและบังเอิญได้เจอกับตาอีกครั้งเป็นไงจ๊ะได้ข่าวว่าต้องนอนโรงหมอเลยลึืเธอเป็นอะไรกับพี่มากไหมพี่ไปทำอะไรให้เธอฉันก็แค่หมั่นไส้นะ่ะพี่ไม่ได้ทำอะไรให้ฉันหรอกแต่ฉันเห็นพี่เห็นเมียใหม่มันดีกว่าฉันแล้วเธอมีดีกว่าแก้วใจตรงไหน แก้วใจแตกต่างจากเธออย่างสิ้นเชิงเธอเทียบเขาไม่ได้เลยสักนิดว้ยตายแล้วพี่กล้าพูดอย่างนี้กับฉันเลยเหรือแล้วทําไมพี่จะพูดแบบนี้กับเธอไม่ได้เพราะพี่กับเธอเราไม่ได้เป็นอะไรกันตั้งนานแล้วยังจะมาหาเรื่องวุ่นวายชีวิตพี่อีกพี่ไม่แจ้งความเอาเรื่องเธอก็บุญแค่ไหนแล้วขณะที่ทั้งสองถกเถียงกันอยู่ตาก็ได้รับโทรศัพท์จากเบอร์แปลก สวัสดีครับภรรยาของคุณเชิดใช่ไหมใช่ค่ะไม่ทราบว่าใครหรือคะมีธุระอะไรถึงโทรมาสามีของคุณเกิดประสบอุบัติเหตุนะครับตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วตายแล้วจริงหรือคะทำไมถึงเป็นแบบนี้นะก็เพราะสิ่งที่เธอทำกับพี่ยังไงล่ะกรรมมันเลยย้อนกลับเข้าตัวเธอแต่พี่ก็ไม่ได้ถือโทษโกรธเธอหรอกนะพี่ขอให้สามีของเธอหายไว พี่จะรีบไปหาเมียพี่ก่อนโชคดีนะตาอหลังจากที่หญิงสาววางสายแล้วก็เรียบดิ่งลงไปที่โรงหมอทันทีเมื่อไปถึงก็พบว่าสามีของเธอนอนอยู่บัดนี้เขากลายเป็นชายพิการขาข้างเดียวกลับอะไรของฉันนะทิ้งผู้ชายดีๆอย่างพี่แว่นมาได้ผัวที่เพิ่งขาจะพิการอย่างนี้นะเรอโอ้ยฉันจะบ้าตายในความรักที่ตามีให้สามีคนปัจจุบัน เธอจึงต้องคอยดูแลเขาเป็นอย่างดีหญิงสาวนึกย้อนกลับไปตอนที่นายแว่นอยู่กับเธอเขาดูแลปรนีบัตรเธอเป็นอย่างดีเหมือนกับตอนนี้ที่เธอดูแลสามีคนปัจจุบันนั่นเองคงเป็นอย่างที่พี่แว่นว่าจริงๆละมัง้งกรรมของฉันแท้ๆมันคงย้อนกลับคืนสนองมหาฉันเองจะทิ้งก็ทิ้งไม่ลงก็ฉันรักมันไปแล้วนี่บัตนี้ตาเธอเป็นเสาหลักของครอบครัว ต้องทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อยทั้งๆท,ท,ที่เธอก็ไม่เคยทำงานหนักขนาดนี้มาก่อนไหนจะต้องดูแลสามีที่ป่วยเพิ่งจะออกจากโรงหมออีกทั้งยังมารู้ทีหลังว่าเธอกำลังตั้งครรภ์อีกด้วยตายจริงฉันท้องหรือนี่กรรมอะไรนะมันซ้ำเติมฉันส่วนฝั่งทางด้านของนายแว่นกับแก้วใจตัวของแก้วใจเองเธอก็ได้ตั้งท้องเช่นกันทั้งคู่ดีใจมากที่จะได้มีโซ่ทองคล้องใจ และทั้งสองก็ขยันทำงานเก็บเงินเพื่อสร้างชีวิตตนเองให้มันคงยิ่งกว่าเดิมเพื่อวันข้างหน้าหากลูกได้กําเนิดออกมาแล้วจะทำให้ไม่ต้องลำบากอย่างที่พวกเขาทั้งสองเป็นหลังจากนั้นเวลาผ่านไปจนกระทั่งแก้วใจได้กําเนิดลูกน้อยส่วนตาเองเธอก็ได้คลอดลูกน้อยออกมาติดๆเช่นเดียวกันเพราะทั้งคู่ก็ท้องไล่เลียก,กันแต่ผิดกันตรงที่ว่าแก้วใจเธอมีนายแว่นคอยดูแลปฏิบัติอย่างดี คอยซักผ้าดูแลภรรยาไม่ขาดตกบกพร่องผิดกับนางตาอย่างสิ้นเชิงตัวของเธอเองต้องหอบสังขารอุ้มลูกน้อยไปขายของเร่ส่วนสามีของเธอก็นั่งรถเข็นเป็นคนพิการทำงานบ้านอยู่ที่บ้านไม่สามารถทำงานหนักๆได้อีกต่อไปแล้วและนี่ก็คงจะเป็นกรรมของตาแท้ๆจบแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังสโสน้อยสตอรี่ ฝากทุกท่านเป็นกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับพวกเราทีมงานได้เขียนแต่งนิทานใหม่ๆสนุกๆมาให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังต,ต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ